เป็นไงบ้างนิวมาอยู่ที่นี่ได้พบครูบาอาจารย์ได้พบหลวงพ่ออินทวายได้รู้จักหลวงตามหาบัวได้เห็นครูบาบวชธรรมชาติที่สวยงามธรรมชาติที่สงบเป็นยังไงบ้างโอ้ยไม่รู้จะตอบคำถามไหนก่อนดีนะคะเหมือนกับที่ไปหลายๆจังหวัดมาเนี่ยก็รู้ทีละนิดสายวัดป่าหลวงปู่มั่นสายวัดป่าหลวงปู่มั่นแล้วที่นี่เหมือนเป็นแบบเรามาถึงที่ของท่านจริงๆเนาะแล้วได้ฟังพระอาจารย์อินทวายใช่ไหมท่านก็เทศเมื่อคืนนี้ถึงศีล5ก็เป็นคำเทศที่ง่ายๆแหละแล้วเราก็พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมีสมาธิจริงๆจากเมื่อคืนนะเมื่อคืนที่นั่งสมาธิแล้วเราก็นึกถึงสิ่งที่เราทำอะย้อนกลับมาว่าเออเราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนเตือนสติเราว่าเราทำผิดอะไรไปบ้างเราก็สามารถนำไปใช้ในทุกอย่างทุกการกระทำในโลกนี้ได้เต้ต้องพูดกลางรายการเลยนะว่าถ้าสมมติพี่ทีมงานบอกว่าไม่ไปวันนี้เต้ก็จะโดดหนีมาเลยใครถ่ายก็ถ่ายเดี๋ยวเต้จะมาจะต้องอย่างนี้จริงคือเต้คิดในใจแล้วขอให้ได้มาขอให้ได้มาขอให้ได้มาได้มาเต้ไปนะเต้ไปนะเต้ไปไหนเต้มานี่เองเลยมากราบเองมาคุยเองเลยตอนแรกที่เต้บอกว่าเต้ก็บอกอย่างนี้แหละว่าถ้าทีมงานไม่มาเต้จะขอมาเนาะเราก็จะดีขนาดไหนนะแล้วเราก็ไม่ใช่แบบสายนี้ด้วยพอมาแล้วแบบทุกอย่างอ่ะจัดเป็นระบบระเบียบผู้หญิงแยกชายแยกชายหญิงอย่างชัดเจนเพื่อการปฏิบัติอย่างชัดเจนถ้าสมมุติว่าใครมาอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมนะไฟฉายแล้วก็หลายๆอย่างเตรียมใจมาเพราะว่าที่นี่ก็เคร่งพอสมควรคืออย่างที่นิวบอกอ่ะที่เนี่ยคือแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนก็คือศาลาก็อยู่นอกวัดเลยนะอยู่ตรงข้ามวัดเลยเพราะว่าเหมือนเต้เห็นเลยนะว่าท่านคงไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในวัดเพราะว่าถ้าหากมีศาลาอยู่ในวัดปุ๊บอะความวุ่นวายคนมาเยอะแน่แล้วทำให้คนที่เข้ามาตั้งใจปฏิบัติหรือพระที่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายเกิดความจิตฟุ้งซ่านได้ก็เลยไปข้างนอกแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นชั้นเป็นชั้นของเต้ก็จะที่เต้ไปนอนก็จะเป็นศาลาแบบโอ้โหเก่าแก่เป็นศาลาที่แบบกลางป่าเลยซึ่งเต้ก็ไปลองดูใจตัวเองได้เห็นตัวเองว่าจิตเราอะมันไม่ได้นิ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าเต้ไปเจอสิ่งต่างๆทางโลกนี่ขนาดเต้เป็นคนชอบปฏิบัตินะแต่ว่าเมื่อเราไปเจอสิ่งกระทบเยอะแยะมากมายในชีวิตอะพอมาที่นี่เหมือนเต้ได้มาผ่อนคลายจิตใจมาดูจิตตัวเองมาเติมกำลังจิตกำลังใจมาเติมความสุขให้ตัวเองเหมือนได้มาชาร์จแบตอะนี่แหละสิ่งที่เต้ได้ที่นี่เราก็รู้สึกประทับใจจริงๆมันง่ายจริงๆอย่างที่นิวบอกก็คือเราเดินทุกวันเราแบบหายใจเราก็หายใจทุกวันอยู่แล้วไม่มีใครไม่หายใจหรอกเดี๋ยวเป็นคนตายถูกปะเราก็แค่แบบเพิ่มพุทโธถ้าไม่อยากพุทโธก็นับ 1-2 ก็ได้เวลาหายใจล้างจานกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าทำอะไรก็ได้ซึ่งมันง่ายจริงๆทำสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วพอเราคิดว่าเราอยากจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันคืออะไรจริงๆเราก็มาวัดเหมือนเราไปหาหมอเรากินยาอยู่ที่บ้านมันก็อาจจะหายแต่นานหน่อยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราไปโรงพยาบาลถูกไหม น่ะคุณผู้ชมที่อยากจะมาจังหวัดอุดร นะคะ2วัดนี้ถ้าใครกำลังมองหาวัดอยู่นิวแนะนำเลยวัดป่าบ้านตาดวัดป่านาคำน้อยถ้ามาที่วัดนะคะก็ลองเปิดใจดูอยากให้เขาได้พูดว่าเรามาวัดแล้วไม่ถึงวัดเรามาวัดแล้วเราลองเปิดใจซึมซับกับบรรยากาศก็ได้ถ้าเรามีเวลาน้อยสำหรับที่วัดนาคำน้อยนะคะที่นิวกับได้นำเสนอคุณผู้ชมไปและในหลายๆสถานที่ในจังหวัดอุดรที่เรานำเสนอทุกๆคนไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำเสนอเนาะไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปปรับใช้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจะได้เกิดประโยชน์และก็เกิดสติในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะนิวกับเต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะทำดีทำง่ายแค่จะอยากทำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปมาพบกับช่วงส่งต่อความดีกันค่ะวันที่10ตุลาคม2562โครงการมหาสุภนิมิตมงคลพระบรมสารีริกธาตุ32สิริสามัคคีมงคลเลิกประจำปี2562จัดขึ้นที่วงเวียนใหญ่หน้าร้านพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งดร.อภินิตาชัยชนะเป็นประธานจัดงานพิธีการในงานโดยมีพลตรีดร.พงษ์ภัทร วรงพรพรมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการกล่าวต้อนรับพลเอกชนาธิปบุญนาค
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการกล่าววัตถุประสงค์ในงานนี้มีแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์ได้แก่อดีตประธานาธิบดี3สมัยประเทศโครเอเชียและเจ้าหญิงมาเรียอมอเทเรสแห่งประเทศฟิลิปปินส์พิธีบวงสรวงจัดโดยคณะพราหมณ์ขับเสภาโรงเรียนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาชมรมพลเมืองเด็กดีและชมรมผู้สูงอายุพราหมณ์อ่านองค์การเบิกใบสีและประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายใบสีและจุดธูปปักเครื่องบวงสรวงและวันที่11ตุลาคม2562องค์กร WCH Thailand จัดงานประกาศรางวัลด้านมนุษยธรรมระดับโลก WCH Great Humanitarian of the World Award Thailand ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คโดยองค์กร WCH จัดตั้งขึ้นโดยเจ้าหญิงมาเรียอมอเทเรสแห่งประเทศฟิลิปปินส์โดยภายในงานมีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆดาราจากทั่วโลกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ภายในงานมีการแสดงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การแสดงโขนการแสดงกฤษดาอภินิหารการแสดงธิดาฟ้าหยาดโดยได้รับเกียรติจากอดีตประธานาธิบดีจากประเทศโครเอเชียและเจ้าหญิงมาเรียอมอเทเรสแห่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธานมอบรางวัลยกตัวอย่างเช่นพระครูสิริธรรมประทีปวัดพุทธารามเมืองริกประเทศอังกฤษสมเด็จพระสังฆราชประเทศพม่าพระอาจารย์ปินทุมหาปัญโยประธานมูลนิธิทำดีได้ดีแม่ชีแก้วเพชรมณีมหาปัญโยภิกษุณีจากประเทศพม่ากากั้นมาลิกนักแสดงชาวอินเดียจอห์นโรบินสันผู้นำด้านมนุษยธรรมแห่งเอเชียจากประเทศอินเดีย